พระเจ้าอวยพรครับตื่นเต้นมากที่จะได้พบพี่น้องในคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าสวรรค์เปิดออกและจะพูดกับพี่น้องในคําสอนนี้นะครับเชิญฟังคําสอนครับให้พี่น้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านด้วยพระวชนะของพระเจ้าเป็นประจํานะครับเราทําให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นกับชีวิตของพี่น้องพี่น้องสามารถไปฟังคําสอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor un, พาสเตอร์วรุลลาประสิทธิ์ f c e e o o o นะครับหรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church หรือ New Kick ช h a n n e l นะครับใน Instagram Pastor l a o หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ p t s a s t o ต v a r วรขอพี่น้องติดตามและเิีย์ดูจิตวิญญาณของท่านเสมอนะครับพระเจ้าอวยพรครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงตรัสกับเรานะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่า ในคำสอนนี้ไม่ใช่มนุษย์พูดกับมนุษย์แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับใจของเราที่จะทะลุทะลวงเข้าไปถึงไขกระดูกระดูกเข้าไปในใจของพวกเราทุกคนและเราจะเกิดการสําแดงนำไปปฏิบัติในชีวิตขอพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำมาล้างชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของเราสอนพวกเราด้วยขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องงานอันหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งสำคัญมากในชีวิตของเราในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีสามพระภาคหนึงคือพระบิดาพระบิดานั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์ พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลและพระองค์ทรงเป็นผู้กําหนดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาลน,นี้และองค์ที่สองคือพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถูกส่งลงมาในโลกมนุษย์เนี่ยเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระองค์มาในร่างของมนุษย์แล้วมาสํแแดงว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรและมาประกาศเรื่องของความรอดเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของสวรรค์ ในโลกเมื่อสอง0กว่าปีมาแล้วแล้วก็มีคนบันทึกคำสอนไว้ในหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มและพระเยซูก็ไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แกเราเพื่อชดใช้ความผิดบาปหรือโทษของท่านของความบาปให้แกเราและหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไปอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์พระบุตรและพระบิดาอยู่ในสวรรค์ แต่ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวหรือเราเป็นเหมือนกับเด็กกำพร้าพระองค์ทรงพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวเราและมาอยู่บนตัวเราเพื่อเจิมพวกเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงทำงานตามน้ำพระทัยของพระบิดาในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราเรา ไปหาพระบิดาได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราจะอธิษฐานว่าในนามพระเยซูเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีธรรมชาติของความบาปเราเข้าไปหาพระเจ้าโดยตรงไม่ได้เราต้องผ่านทางพระเยซูและเมื่อพระบิดาทรงทําการในโลกนี้พระองค์ก็ทําการผ่านพระวิญญาณอยู่ในโลกใบนี้ทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้พระกัมภีร สั่งสอนเราบอกว่าให้เรานั้นมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าชีวิตของเรากับพระเจ้าเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันสำหรับพระเจ้าในสวรรค์พระเจ้ามีแบบไม่จำกัดพระเจ้าแบบไม่จำกัดแต่พวกเรามีความจำกัดเพราะเราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถเพิ่มเติมสิ่งของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราได้สิ่งของสวรรค์เช่นความรักความเชื่อความเมตตากรุณาความชอบธรรม และแน่นอนการทรงสถิตของพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยเหมือนกับเอลิชาม,มีสองเท่าของเอลียาพระเยซูมีพระวิญญาณอยู่ในตัวแบบไม่มีความจํากัดแต่เรามีความจํากัดนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องหิวกระหายอยากให้พระวิญญาณมาอยู่ในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆและเต็มล้นอยู่เรื่อยๆเต็มและล้นออกมา อาจารย์เปโลสั่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าอางุ่นซึ่งทำให้เสียคนมาเข้ามาอย่างไงครับเวลาเราทานเหล้าเข้าไปแอลกอฮอล์ก็เข้าไปในกระแสะเลือดแล้วมันก็ไปเต็มอยู่ในตัวเรามันเคลื่อนไปตามกระแสะเลือดเลือดนี่มันไปทุกที่ในร่างกายไปที่หัวใจไปที่สมองไปที่ตับไปที่ไตไปที่กล้ามเนื้อไปทุกส่วนมันซึมไปทั่วร่างกายแต่ว่าแอลกอฮอล หรือเหล้านั้นทําให้เราเมาทําให้เราเสียคนได้อาจจะปฏิบัติตัวผิดตัดสินใจผิดหรือไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ว่าเราไม่ควรจะเมาด้วยเหล้าอางุ่นแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็คือพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ให้มีพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ในตัวเราและทำงานในชีวิตของเราอย่างมากมายในทุกด้านพระวิญญาณ มีงานรับใช้ให้แก่พระบิดาหลายอย่างในชีวิตของเราเช่นพระวิญ,ญญาณทรงนำเราพระวิญญาณทรงประทานฤทธิ์เดชให้แก่เราพระวิญญาณทรงประทานสติปัญญาให้แก่เราพระวิญญาณช่วยเราให้มีความเชื่อมากขึ้นแต่งานอันหนึ่งของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระองค์ทำงานในชีวิตของเราให้เรามีลักษณะชีวิตจิตใจคำพูดการกระทำและการดำเนินชีวิต เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆก็คือพูดง่ายๆว่าเพื่อเรามารับเชื่อพระเยซูเราบังเกิดใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนบาปเราเกิดมาจากท้องของคุณแม่ออกมาเป็นคนบาปพี่น้องสังเกตว่าไม่ต้องสอนเด็กนะให้โกหกไม่ต้องสอนเด็กแค่ทะเลาะกันให้อิจฉากันตีกันทะเลาะกันเด็กทุกคนเกิดมาในโลกเป็นคนบาปหมดไม่ต้องสอนเรื่องทำบาปแต่ว่า พอพระวิญ,ญญาณเข้ามาในชีวิตปุ๊บพอเรากลับใจยิ่งเชื่อและกลับใจมาเชื่อพระเจ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีพระอ,องค์ก็มาทํางานในชีวิตเราที่จะเปลี่ยนเราให้มีลักษณะของพระเยซูมากขึ้นพูดง่ายๆคือเราเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสเราจะไม่เป็นทารกไปตลอดชีวิตเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นเริ่มคลานเริ่มเดินเริ่มเป็น วัยรุ่นของฝ่ายพระวิญญาณและในที่สุดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายพระวิญญาณก็คือชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ที่ทํางานในช่วงเรานั้นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราเรียกการงานของพระวิญญาณในตัวเราที่เปลี่ยนลักษณะชีวิตท่าทีจิตใจคําพูดวิธีดําเนินชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูว่วาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ the fruit of the holy spirit นนในนสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บอกว่า จนกว่าเราทุกคนพระเจ้าส่งผู้นำมาสร้างคริสตจักรขึ้นมาและมีผู้นำเก้ามาคืออัครทูตผู้เผยพระชนะเสภิบาลอาจารย์และผู้ประกาศข่าวเผะเสรศิฐเพื่อเราจะอะไรเพื่อเราทุกคนไม่ใช่แค่บางคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป และโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์เรื่องของพระคริสต์ก็คือพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆปีนะครับผมสังเกตว่าพี่น้องในโบสถ์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเรามีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นทุกๆปีมีความเชื่อมากขึ้นและในการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นมีหลายสิ่งก็คือหนึ่งก็คือ เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นสองเรามีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูมากขึ้นเคยเป็นคนขี้โมโหอ้าวเดี๋ยวในี้ใจเย็นเคยเป็นคนขีบน้บ่นอ้าวเดี๋ยวนี้เป็นคนยิมย้มแย้มแจ่มใสเรามีลักษณะเหมือนพระเยซูมากขึ้นสามก็คือเรามีฤทธิเดชมากขึ้นเรื่อยๆปีต่อปีเรามีฤทธิเดชของพระเจ้ามีการเจิมถ้าพูดเป็นภาษาศัพท์พระกบีคือมีการเจิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วประการที่สี่ก็คือเรารับใช้พระเจ้าเก่งขึ้นเรื่อยๆปีนี้เราควรจะรับใช้พระเจ้าเก่งกว่าปีที่แล้วคริสเตียนทุกคนควรจะมีจุดประสงค์5ประการนี้หนึ่งฉันจะรู้จักพระเจ้าลึกขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามันสนิทสนมแน่นแฟนลึกกว่าปีที่แล้วสองเรามีลักษณะเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆสเรามีการเจริญสูงขึ้นเรื่อยๆสี เรารับใช้เกิดผลเก่งขึ้นเรื่อยๆคริสเตียนทุกคนควรจะรับใช้ครานี้วิธีทํำยังไงล่ะครับที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ามีวิธีการก็คือว่าพระองค์ให้เราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ไปโบสถร,รับคําสอนดีๆจากผู้นําที่เชื่อฟังพระเจ้าพอเรารับสิ่งต่างๆมาจากพระคัมภีร์เราก็เริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ก่อนที่ผมจะมาเป็นคริสเตียนผมเป็นคนไทยคนหนึ่งในโลกนี้ซึ่งมีความคิดที่ผิดเยอะมากเพราะว่าอยู่ในวัฒนธรรมไทยอยู่ในสังคมไทยกับจีนผมเป็นลูกคนจีนอันก็จะมีความคิดที่ผิดๆเยอะมากมันมาจากสังคมมันมาจากในวัฒนธรรมของโลกนี้ไม่ใช่ของสวรรค์ผมยกตัวอย่างว่าตอนเด็กๆผมคิดว่าเรื่องกระร่อนนิดๆก็ไม่เป็นไรโกหกหน่อยๆก็ไม่เป็นไร เรื่องที่ลักมักที่ชังก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่างกก็ไม่เป็นไรเก็บของไว้ตัวตัวเองไม่ต้องให้ใครงกไว้กับตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมหรือเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ชายในกรุงเทพเยอะๆกับเจ้าชู้เห็นมีอะไรเสียหายกับเจ้าชู้ไปนี่เป็นเก่าๆในตัวเราแต่พอเรามาอ่านพระคัมภีร์เราพบความจริงว่าอะไรถูกอะไรผิดในสายพระเนตรของพระเจ้า ขั้นต่อมาก็คือพอเรารู้อะไรถูกอะไรผิดเราก็ต้องตัดสินใจกลับใจไม่เห็นด้วยกับระบบของโลกไม่เห็นด้วยกับระบบของมนุษย์หรือสังคมไทยแบบเก่าๆที่เป็นอยู่แต่พอเรากลับใจแล้วเนี่ยมันทำยากมากมันทำตามพระกัมพียากมากเพราะว่ามันต่อต้านกับเนื้อหนังของตัวเองเนื้อหนังของเราคืองกเยองจองหอง นินทาเกลียดแบ่งชนชั้นวันณนะมีการสู้กันด่ากันแก่งแย่งชิงดีกันเอาเปรียบเอารัดก,กันคอร์รัปชันมันทำยากมากถ้าเราแค่รู้ความจริงว่าฉันต้องทำแบบนี้แม้ว่าฉันจะกลับใจแล้วเห็นภาพไหมครับจริงไหมครับม่น่าทำไมคนไทยมีกฎศาสนาเยอะแยะแต่ไม่มีใครทำได้เลยผมจำได้ตอนเด็กๆก็อยากกินเหล้าก็ไปกิน อย่ากโกหกก็ยังโกหกอยู่เพราะมันทําไม่ได้กฎศาสนามันเป็นอยู่ในกระดาษแต่ตัวเราทําไม่ได้แต่นี่ผมขอบคุณพระเจ้าพอมาเป็นคริสเตียนเน,นี่ยอันหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างศาสนากับชีวิตคริสเตียนคืออย่างนี้นะครับศาสนาเขาเอากฎมาให้เราดูลระบอกทํำไปสิแต่ชีวิตคริสเตียนที่ต่างกันคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลลงมาสถิตอยู่ในตัวเรา เรายอมรับว่าอะไรถูกอะไรผิดและเรากลับใจและผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือตามหลักของสวรรค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างลึกเพราะว่าผมเป็นหมอสมัยที่เป็นหมออยู่30ปีเนี่ยอย่างน้อย maybe อาจจะสัก ห้าถึงสิบครั้งต่ออาทิตย์คือต้องล้างมือที่อ่างล้างมือด้วยยาฆ่าเชื้อล้างเสร็จก็ไปใส่เสื้อผ่าตัดแล้วก็เอามือเสียบเข้าไปในถุงมือเพราะว่ามือธรรมดาไปผ่าตัดไม่ได้เดี๋ยวเอาเชื้อโรคเข้าไปให้คนไข้คนไข้เป็นอักเสบและเสียชีวิตก็ต้องใส่เข้าไปในถุงมือมือจะได้สะอาดและเมื่อมือมันเคลื่อนถุงมือถุงมือก็เคลื่อนไปด้วยตามมือ ผมก็เห็นภาพว่าโอ้เราเนี่ยคือถุงมือเราเป็นบ้านของพระเจ้าพระวิญญาณลงมาอยู่ในตัวเราเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วก็มาเคลื่อนอยู่ในตัวเราทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เรารู้ว่าถูกได้ไม่ใช่เพราะเราทำด้วยกำลังของเราเองแต่พระวิญญาณเคลื่อนอยู่ในตัวเราไม่รู้พี่น้องเข้าใจเห็นภาพไหมครับนี่เป็นข้อดีมากสำหรับการเป็นคริสเตียน เพราะเราไม่ต้องใช้กําลังตัวเองที่จะพยายามเป็นคนดีหรือเป็นคนที่ถูกต้องแต่หน้าที่ของเราก็คือไปรับการเต็มล้นจากพระวิญญาณไปให้พระวิญญาณเข้ามาทํางานและยินยอมตอบสนองต่อพระวิญญาณให้พระวิญญาณทํางานในชีวิตของเราคือพูดง่ายๆว่า24ชั่วโมงต่อวันยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในชีวิตของเรา เคลื่อนไหวเป็นมืออยู่ในชีวิตเราซึ่งเป็นถุงมืออยู่ในตัวเราและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตโอ้สมัยก่อนเป็นคนงกอา้าเดี๋ยวนี้เป็นคนใจกว้างขวางสมัยก่อนเป็นคนอารมณ์เสียบ่อยเจ้าอารมณ์อา้าเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นคนใจเย็นสมัยก่อนเป็นคนเศร้าโศกมากอา้าเดี๋ยวนี้พระวิญญาณเคลื่อนกลายเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีสมัยก่อนเป็นคนพูดจาแงา่ลบ ชอบวิจารณ์ชอบพูดแง่ลบเออเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ออกแล้วคํหจาบคายก็พูดไม่ออกมอสะละอึงอก็พูดไม่ออกแล้วกอสละอูก็พูดไม่ออกแล้วพูดแล้วมันตะกิดตะขวงใจเดี๋ยวนี้นินทาก็ไม่อยากนินทาแล้วเพราะมีผู้เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ว่าพระคัมภีร์ถึงหนุนใจว่าให้เราดําเนินชีวิต ในพระวิญญาณหรือโดยพระวิญญาณให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตของเราเราก็จะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆเราทำเองไม่ได้ทำไมล่ะครับพระเจ้าถึงให้ศักยภาพนี้ให้ฤทธเดชนี้ให้ลักษณะนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าจำได้ไหมพระเจ้าสั่งเราว่ายังไงพระเจ้าสั่งเราว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกาลังสุดความคิดของเรา และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความรักเรารักพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราก่อนแล้วเราก็รักตัวเองเพราะเรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรามีคุณค่าในโลกนี้แล้วเราก็รักพรเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการที่เรามีลักษณะชีวิตแบบพระเยซูเนี่ยมันเป็นการสาแดงสามเรื่องเลยเรื่องความรักที่จริงนะครับถ้าไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆทุกเรื่องในในพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวข้องกับความรักหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวความรักหมดทำไมเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเพราะว่าเมื่อเรามีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคือมีความรักมีฤทธิเดชมีกำลังมีสติปัญญามีความโปรดปรานคนรอบข้างที่เขาเห็นเราเขาจะยกนิ้วหัวไม่โป้งให้พระเยซูโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเอาไปเลย f stars ดาวห้าดวงไปเลยไม่ใช่ t w o star ให้พระเจ้าเพราะเขาเห็นชีวิตเราเขา ประทับใจผมจำได้ว่าตอนย้ายมาอเมริกาปีแรกไม่เคยลืมวันนั้นเลยยืนอยู่ในห้องเอ็กซเรย์แล้วผมเองกับหมอหลายคนกำลังเอาฟิล์มขึ้นไปติดบนบ็อกซ์ที่มีแสงออกมาเพื่อดูเอ็กซเรย์สมัยก่อนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้เดี๋ยวนี้ดูเอ็กซเรย์ในคอมพิวเตอร์สมัยนั้นต้องมีฟิล์มขึ้นมาติดแล้วก็ได้ยินพวกหมออเมริกัน3-4สี่คนคุยกันเขาไม่รู้ว่าผมเป็นคริสเตียนตอนนั้นเพราะผมมาใหม่แล้วเขาก็เริ่มด่าโบส โจมตีคริสจักรโจมตีคริสเตียนว่าไม่ดียังไงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหมออเมริกันพวกนี้ด่าพวกคริสเตียนเพราะผมเพิ่งย้ายมาแต่ไม่อีกไม่นานผมเพิ่งคนพบโอ้โบทนั้นน่ะอยู่ทางใกล้ๆสนามบินอะ่ะสอบอผิดประเวณีทิ้งภรรยาแล้วไปเอาผู้หญิงโบทนั้น50%าอย่าล้างและไปมีภรรยาใหม่หมดและสอบอคนนั้นติดคุกในอเมริกาเพราะโกงเงิน ที่รับเข้ามาในคริสตจักรอีกสอบอยคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีไม่น่าทาไมหมออเมริกันถึงชี้นิ้วลงและเกียดพระเจ้าของเราพี่น้องถ้าเรารักพระเจ้านะครับเราจะตัดสินใจมีชีวิตที่ถูกต้องเพราะคนไม่เห็นพระเจ้าแต่เขาเห็นเราแต่เขาเห็นเราแล้วเขาคิดยังไงกับพระเจ้าของเราถ้าเขาเห็นเราแล้วก็บอกยอดเยี่ยม พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีแสดงว่าเรามีลักษณะของพระเจ้าแต่ถ้าเราไปที่ไหนมีแต่นินทาอิจฉาริษยาโกงคอร์รัปชันกอ้อนปิน้นปล้อนพวกนี้ที่เป็นเนื้อหนังเหล่านี้เราจะไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าเสียชื่อถ้าเรารักพระเจ้าอยากเราอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้ามีลักษณะของพระเยซูสองเรารักตัวเองเอาทาไมรักตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณนะครับอันนี้เป็นความจริง ผมเป็นคริสเตียนมา40กว่าปีแล้วผมเห็นจริงๆพอเราดำเนินช,ชีวิตในพระวิญญาณนะครับชีวิตเรามันจะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีเต็มไปด้วยสิ่งดีในชีวิตเต็มไปด้วยความสําเร็จพอเราไปทํางานที่บริษัทเนื่องจากเราเป็นคนที่ขยันยิ้มแย้มแจ่มใสสัตย์ซื่อรักคนดีกับคนช่วยเจ้านายเจ้านายก็รักเราเออเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้ ลูกค้าหรือคนที่มาทำงานเกี่ยวกับเราก็ชอบหน้าเราบอกเจอคนนี้ยิ้มตลอดเวลาแฮปปี้คุยดีมีความเมตตาตัวเราเองก็มีชีวิตมีความสันติสุขและมีความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ไม่ป่วยด้วยเพราะว่าเราดำเนินชีวิตกับพระวิญญ,ญาณใช่ไหมครับพระวิญ,ญญาณก็รักษาร่างกายเราไว้แต่ถ้าเราดาเนินชีวิตอยู่ในเนื้อนหนังอยู่ในความบาปความบาปมันก็มาทำลายชีวิตของเราทำให้เราป่วย ล้มเหลวยากจนติดหนี้ติดสินโดนโกงเพราะว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังแสดงว่าถ้ารักตัวเองต้องทำไงดําเนินชีวิตในพระวิญญาณและมีพระลักษณะของพระวิญญาณนี่เป็นเหตุผลที่ผมใช้ภาษาอย่างนี้ไม่รู้อยู่ยนี้คนอั่างใช้ไหมผมกังโฮมากมีไหมฮะรู้จักคําว่ากังโฮใช่ไหมไม่รู้จักเลยฮะว้าวกังโฮสมัยรุ่นผมสงสยัยพวกพี่น้องยังเด็กอยู่นะครับ ผมเนี่ยคร a z y เอาจริงกับพระวิญญาณมากเพราะผมรู้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ 8, ต, nah, ต่อชีวิตของคริสเตียนนะครับเอาพระวิญญาณเด้อเอา dark, หลายๆหลายๆเด้อนะครับคอยรักพระวิญญาณหักพระวิญญาณหลายๆเราอยากจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเพราะว่าเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเราเองสามเรารักคนอื่น เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับจะทําให้คนอื่นมีความสุขอยากถามว่าใครอยากอยู่ใกล้ๆใช้เวลากับคนขี้โมโหบ้างใครอยากจะทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่เห็นแก่ตัวโกงงกแสดงว่าถ้าเราอยากให้ทําให้คนอื่นมีความสุขเราต้องเป็นพระพรแก่เขาเราร่ํารวยเรามีความสําเร็จเรามีสติป,ปัญญาสูงส่งเราช่วยเขาได้ แล้วเขามาอยู่ใกล้เราแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขเหลือเกินเพราะว่าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเราไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อนหนังฝ่ายเนื้อนหนังคืออิจฉาแบ่งชนชั้นเกลียดกันทะเลาะกันตีกันแต่เราเป็นคนที่สร้างสันติภาพตลอดเวลาพอเขาอารมณ์เสียเราก็ยิ้มแล้วบอกใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเราทุกคนก็อยากจะมาอยู่ใกล้เราจริงไหมครับผมว่าเหตุผลนี้เองเป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกคนไข้ติดผม เพราะเวลามาอยู่กับผมในคลินิกผมหัวเราะตลอดเขามากาลังเศร้าๆนะผมก็หัวเราะผมก็ยิ้มผมชื่นชมยินดีเขาก็อมาอยู่กับหมอคนนี้มันไม่เครียดเลยมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลามีมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณผลของพระวิญญาณพระคมภีผู้ว่าอย่างไรบ้างกาลาเทียบทที่ห้าข้อยี่สิบสองและยีบสาบอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความรักความชื่นชมยินดี สันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนสุภาพสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนก็คือบังคับตนเองไม่ให้ทำบาปเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยแล้วก็มีบอกพระวิญญาณทำงานในของเราให้เกิดผลเหล่านี้ซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้า ในชีวิตของเราผ่านชีวิตของเราหนังสือฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบอบอกว่าและเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้าเมื่อเรามีผลของพระวิญญาณเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นใจกว้างขวางอดทนนานไม่ขี้โมโ,โหไม่นินทาไม่แกล้งคนเกิดอะไรขึ้นครับ พอเรามีผลอย่างนี้คนก็จะยกย่องพระเยซูคนก็จะบอกว่าอยากมาเป็นคริสเตียนผมจะบอกให้นะครับวิธีที่จะชนะใจคนไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ไปเทศนาใส่เขาไม่ใช่ไปบอกว่า,าศาสนาของคุณไม่ดีาศาสนาของฉันดีไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์พูดหนังสืออิสยาห์บทที่6บอกว่าเมื่อเขาเห็นเขาเห็นอะไรครับความดีของเราหูเขาก็จะเปิดนี่อิสยาห์บทที่6ไปอ่านนะครับข้อ10 หูเขาจะเปิดฟังพอเขาเห็นก่อนเขาต้องเห็นเขาต้องประทับใจก่อนพอเขาประทับใจหูเขาจะเปิดฟังแล้วก็เริ่มพูดพูดคำพยานข่าวประเสริฐให้เขาฟังแล้วข่าวประเสริฐและคำพยานเมื่อจะลงไปในใจและใจเขาก็จะได้รับการเยียวยารักษา <Yeah. S 1> นี่เป็นวิธีที่ผมประกาศข่าวประเสริฐคือไม่ใช่อยู่ดีไปยืนชีน้หน้าแล้วก็เทศนาใส่เขาผมทำดีกับคนก่อนผมแสดงพระลักษณะของพระเยซูก่อนจนคนเปิด หูฟังและอยากรับเชื่อพระเยซูไปที่ไหนเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบสวรรค์และผมเชื่อเลยนะครับจะเกิดการฟื้นฟูขึ้นในประเทศไทยคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่ามากมายจะมาเชื่อพระเจ้าเมื่อเขาเห็นความชอบธรรมในชีวิตของเรา <Yes. S 1> ก่อนที่ผมจะพูดถึงของประธานบางเรื่องนั้นไม่ใช่ของประธาน ผลของวิทยาณ์บางเรื่องนั้นผมอยากจะเอ่ยนิดนึงว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยในโลกนี้มีกฎเยอะเวลาท่านไปอยู่บริษัทบริษัทก็จะมีกฎทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นท่านไปอยู่ในอเมริกาอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศเยอรมันท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลตามกฎของบริษัทหรือที่ทํางาน ทำไมล่ะครับโลกนี้มีกฎเยอะเหตุผลก็เพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนบาปหรือแม้แต่คริสเตียนก็ไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณดังนั้นมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำบาปถ้าไม่มีกฎสงสัยคงจะมีคนมาเผาบ้านผมแน่เพราะหมั่นไส้ผมก็เผาไม่เลยเอาปืนมายิงผมไม่เลยหมั่นไส้อาจารย์หมอเหลือเกินยิงให้ตายไปสเสลยไม่ชอบหน้าผมแต่เพราะมีกฎ ถ้าเจ้าไปฆ่าคนเจ้าต้องถูกนั่งเก้าอี้ไฟฟ้ามีกฎไม่กล้าทำทำไมบริษัทต,ต้องมีกฎเพราะถือไม่มีกฎนะครับพอไปที่ทำงานแล้วก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์เราไม่ทำงานเราไปสายก็ได้ออกเร็วก็ได้งานบริษัทก็พังเพราะว่าเราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นคนบาปไม่ใช่เรามนุษย์เป็นคนบาปโดยธรรมชาติและมนุษย์ก็จะโกงเอาเปรียบเจ้านายทำสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้อง โลกนี้ถึงต้องมีกฎวัฒนธรรมหรือสังคมในทุกประเทศต้องมีกฎในบ้านก็เหมือนกันตอนลูกยังเล็กๆอยู่อายุหนึ่งขวบสองขวบสาขวบขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็ต้องมีกฎเพราะเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่บ้างหรือเขายังเป็นเด็กถ้าไม่มีกฎก็เละผมจำได้ตอนที่ผมอายุหขวบไม่รู้ตัวเลยนะครับพ่อมาปลุกผมเอาแต่งตัวได้แล้วผมบอกแต่งตัวไปไหนอะ นี่มันเพิ่งเจ็ดมงเช้าแล้วเขาก็เอาเสื้อมาใส่ให้ผมสีขาวกางเกงสีกะสีน้ำเงินใส่ขมขัดผมบอกจะไปไหนไปโรงเรียนโอ้โหเท่านั้นเองผมร้องผมดิน้นผมไม่ยอมเข้ารถผมจะอยู่บ้านเล่นกับไอสุนัขสองตัวนั่นน่ะผมไม่อยากไปโรงเรียนคุณพ่อต้องลากผมเข้าไปในรถแล้วก็บอกต้องไปโรงเรียนนี่เป็นกฎบ้านนี้ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ ขอบคุณพระเจ้าที่คุณพ่อผมให้กฎกับผมวันนั้นเพราะถ้าตอนนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่บังคับให้ผมไปโรงเรียนตอนนี้ผมคงเป็นขอทานอยู่ข้างถนนเพราะว่าไม่มีการศึกษาไม่มีอาชีพแต่ต้องให้กฎกับมนุษย์ซึ่งยังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะมีฉะนั้นสังคมบ้านครอบครัวการแต่งงานที่ทํางานมันจะพังทลายหมดเพราะามันมีแต่คนบาปเต็มไปหมด เด็กกรดือ้อคนบาปก็ดือ้อไม่อยากทำสิ่งที่ถูกต้องโกงกันคอรัปชันกันมันถึงต้องมีกฎในประเทศแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนี่ครับมันต่างกันคือเราจะโตขึ้นแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เคลื่อนในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเรารู้กฎในพระคัมภีร์กฎในพระคัมภีร์เช่นอย่าผิดประเวณีอย่ากโกงเขาอย่าเมาเหล้า อย่าโกหกอย่านินทามันมีกฎในพระคัมภีร์ให้ให้อภัยกับศัตรูอธิษฐานเพื่อศัตรูเป็นผู้สร้างสันติภาพอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปแกล้งกันตีกันมีกฎในพระคัมภีร์นะครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยกฎอีกต่อไปเราดําเนินชีวิตโดยพระวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัวเราเราไม่ต้องบังคับตัวเองให้ทําตามกฎแต่พระวิญ,ญญาณเคลื่อนอยู่ในตัวเรา ผมจาได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับสมัยก่อนมาเชื่อพระเจ้านี่ชอบดูหนังอย่างนี้มากเลยคือหนังสมัยนั้นที่เถาสีพยามีโรงภาพยนตร์โรงพรพยจ้าผมจําชื่อโรงภาพยนตร์ไม่ได้แล้วชื่ออะไรตอนนี้คงปิดไปแล้วนานแล้วตอนนั้นยังเด็กๆเขาจะเอาหนังจีนมาฉายเยอะสมัยนั้นยุคนั้นคนไทยชอบหนังจีนเดี๋ยวนี้คนไทยชอบหนังเกาหลีสมัยสมัยผมเด็กๆนี่ชอบหนังจีนโอ้โหหนังจีนนี่นะครับเด็กไอ้ด้วน เด็วไอ้ด้วนคือพระเอกนี่แขนด้วนไปข้างหนึ่งควักดาบออกมาฆ่ากันฟันกันกระโดดขึ้นเป็นกําลังภายในตีกันฆ่ากันโอ้โหตอนผมเด็กๆที่ดูแล้สนุกมากเลยที่เห็นคนเขาตีกันเขาฆ่ากันแต่พอกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะครับดูไม่ได้เลยทาไมต้องมาฆ่ากันทำไมต้องมาตีกันเวนลาดู ดูภาพยนตร์บางเรื่องแล้วเห็นผู้ชายผู้หญิงเพิ่งมาเจอกันที่สนามบินแล้วก็ไปนอนโรงแรมเลยโอ้โ oh, หผมปิดดีกว่ารีบๆเลยเลยเลยผมทนดูไม่ได้เพราะว่าอะไรภายในเรามันรู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องที่คนเพิ่งมารู้จักกันวันเดียวแล้วเป็นนอนโรงแรมด้วยกันมันไม่ถูกมันทนไม่ได้ในใจมันดูไม่ได้เพราะพระเจ้าเคลื่อนในใจให้เราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ดีๆ พี่น้องจะพบว่าในพระคัมภีร์นั้นมันมีความสัมพันธ์มันมีการสําแดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างผลของพระวิญญ,ญาณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยพระคัมภีร์หนังสือกิจการเยอะมากเช่นในหนังสือกิจการนั้นมีการเลือกผู้รับใช้ออกมาแจกอาหารให้แม่ไม้และเขาไม่ได้ดูว่าคนที่เขาจะเลือกน่ะเป็นคนรูปหล่อการศรึกษาสูงรวยขี่รถเก๋งใหญ่พูดเกง่ง เขาไม่ได้รู้สิ่งเหล่านั้นนะครับเขาดูว่าอะไรนะครับเวลาเขาเลือกคนแสดงว่าคนในยุคนั้นเข้าใจเรื่องพระวิญญาณหนังสือกิจการบทที่6ข้อสบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีจะมีชื่อเสียงดีได้ยังไงถ้าเป็นคนกระร่อนโกหกงกขี้มโมโหด่าปึงปังพูดจาหยาบคาย คนเหล่านี้มีชื่อเสียงดีเพราะว่าเขามีลักษณะของพระเยซูคนในสังคมยกนิ้วให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ข้อพระกัมภีตอนนี้เป็นหลักการที่ผมใช้ที่คริสตจักรนิวโฮปผมไม่แต่งตั้งคนเพราะความรู้ผมไม่ได้แต่งตั้งคนเพราะรูปหล่อ เพราะมีปัญญาบัตรอยู่บนกำแพงหรือเพราะท่องพระคัมภีร์ได้หรือว่าเพราะว่าเขาพูดเก่งหรือรวยมาดีผมสิ่งแรกที่สุดผมดูลักษณะชีวิตผมมึงไปออสตินเท็กซัสมาแล้วก็ไปเทศนาวางมือเคลื่อนในไฟแล้วตอนจบหลังจาก งานประชุมจบเสร็จแล้วผมก็เรล่งยืนคุยกับคนอยู่มีผู้ชายอเมริกันตัวใหญ่มากเดินเข้ามาหาผมเดินเข้ามาหมอรู้ไหมผมนี่นะเป็นครูเก่งอย่างนี้เลยผมจะทำให้ดูเขาวางตัวลงบนพื้นแล้วเอานิ้วห้านิ้วทำเขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรน้ำนะฮะวิดน้ำเอาขอบคุณวิดน้ำด้วยนิ้วห้านิ้ว แล้วขึ้นมาผมมารู้พระกัมพีเยอะผมเนี่ยนะเก่งมากเรื่องเรื่องการสอนต้องตั้งผมเป็นครูที่โบสถ์นี้แล้วผมมาคิดแล้วผมจะไปตั้งคุณเรื่องอะไรนี่คุณก็สอบตกไปเรียบร้อแล้ว <laughs> คือคุณเยอหยิงมากมาคุยโอ้อวดให้ผมฟังว่าคุณรู้พระกัมพีแค่ไหนผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะรู้พระกัมภี์แค่ไหนแต่คุณไม่มีลักษณะของพระเยซูเพราะลักษณะของพระเยซูคือถ่อมใจรับใช้คนอื่น ไม่ใช่มาโอ้อวดว่าตัวเองเก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนแน่แค่ไหนพระเจ้าไม่ใช้คนเจอหญิงจองหองพระเจ้าใช้คนที่ถ่อมใจแต่ขณะเดียวกันมีผู้หญิงหลายคนมาฟ้องผมว่าผู้ชายคนนี้ไปทำตาหวานทา้งทั้งที่เพิ่งหย่าภรรยาซึ่งอยู่ในโบสเดียวกันจึงอยู่ในโบสนั้นไปทำตาหวานกับผู้หญิงหลายคนไปเจ้าชู้เห็นไหมครับ คุณจะรู้ว่าคมพีเยอะแค่ไหนสอนเก่งแค่ไหนผมไม่สนใจหรอกครับผมสนใจลักษณะชีวิตของคุณหลังจากผมกลับมาทิเซียเธอผมรีบโทรไปถึงผู้นําที่ออสตินบอกว่าขอความกรุณาบอกผู้ชายคนนี้ได้ไหมว่าอย่ามาโบสนี้ผมสั่งเลยห้ามมาโบสนี้ถ้ามาไล่ออกเลยเพราะผู้ชายคนนี้มาแตะอังมายุ่งวายกับผู้หญิงแล้วก็ยื้อยิงคงไม่ฟังใครให้ไม่มาโบสเราสั่งห้ามไม่ให้มาถ้ามา เดินไปบอกเลยคุณต้องออกจากโบสถ์เดี๋ยวนี้เห็นหม,มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณรู้มากแค่ไหนมันอยู่ที่ลักษณะชีวิตและลักษณะชีวิตอันหนึ่งที่สําคัญมากคือความรักความรักเป็นผลของพระวิญญาณหนังสือโรมบทที่สิบห้าข้อสาบบอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้า เมื่อท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจริงๆเราจะรู้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณจริงๆและเต็มล้นจริงๆและเป็นคนที่ยอมพระวิญญาณจริงๆไม่ได้ดูว่าเขาพูดไปษัแปลกเยอะๆไม่ได้ดูว่าเขามีการเจิมเยอะแค่ไหนที่โอ้โหโบกมือคนลม้มฉันมีพระวิญญาณเยอะไม่ใช่นะครับเขารักคนเขามีลักษณะชีวิตเหมือนองค์พระเยซู ถ้าพระวิญ,ญญาณเคลื่อนจริงๆในคนคนนั้นคนนั้นจะมีความรักสูงมากไม่ใช่แค่มาเบ่งมาโออวดถึงว่าฉันเก่งขนาดไหนแน่ขนาดไหนเขาจะรักเขาจะดูแลคนไม่มีเรื่องแอบแฝงในใจว่าจะมาหาเงินมาหาชื่อเสียงมาหลอกคนจะมีความรักแบบพระเจ้านอกจากความรักมีอะไรครับผลของพระวิญ,ญญาณความชื่นชมยินดีอยากหนุนใจคริสจักนิวโฮปว่า ให้เราเป็นคริสตจักรแห่งความชื่นชมยินดีเราจะเห็นหน้าพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใส <Amen. S 1> ความแตกต่างของวิญญาณศาสนาที่มาจากมารกับวิญญาณของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าคือวิญญาณศาสนาจะเตะท่าเย่อหยิ่งและทำหน้าศาสนาฮาเลลูยาต้องหายโลก นี่คือวิญญาณศาสนาแต่ถ้าเป็นพระวิญญาณนะครับจะง่ายๆทอมใจยิ้มแย้มจำใสสมัยที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับผมดูหนังอเมริกันแล้วมีภาพว่าพระเยซูนี่นะเป็นนักศาสนาคือเดินไปที่ไหนก็จะถือพระคัมภีร์ถือฮาเลลูยาจงหายผมเห็นภาพพระเยซูอย่างนั้นนะครับในสมัยเป็นคริสเตียนใหม่ๆ แต่ต่อมาพอร,รู้จักอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นผมค้นพบว่าที่จริงพระเยซูนี่ถ่อมใจมากเลยยิ้มแย,ย้มจำใสตลอดเด็กวิ่งเข้ามาก็เล่นกับเด็กกอดเด็กอธิษฐานเพื่อเด็กผมไม่เห็นพระเยซูเป็นนักศาสนาเลยหนังสือลูกาบทที่สิบข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าพระเยซูเป็นไงครับในเวลานั้นเองพระเยซูทรงเปรมปรีภา,าษาไทยใช้คําว่าเปรมปรีแต่ที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูไปที่ไหนก็ยิ้มแย้ม,ยมอาจจะเดินแบบเดินไปเต้นไปร้องเพลงไปยิ้มแย,ย้มจำมใสนะครับมีความชื่นชมยินดีจำได้ว่าตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆไม่เคยลืมวันนั้นเลยผมไปโบสถ์อเมริกาตอนนั้นยังไม่ได้เปิดโบสถ์แล้วเราก็ไปยืนอยู่แถวที่สองด้านนี้ด้านขวาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เริ่มร้องเพลงผู้นำน้ำสก,การเริ่มร้องเพลง ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเนี yeah. ่ยแล้วทุกคนทั้งมดก็ลองแบบแล้วผมก็ยืนมองในฐานะคนไทยเขาลองเป็นภาษาอังกฤษ the joy of the lord is my strength แต่หน้าทุกคนบึ้งหมดเลยแล้วทำหน้าศาสนาหมดแล้วผมคิดในใจอินี่คุณร้องเพลงชื่นชมยินดีทำไมหน้าคุณมันเหมือนโดนพ,พึ่งต่อยมาร้อยตัวไม่มีความชื่นชมยินดีเลยถ้าเรามีลักษณะของพระเยซู โบสถ์จะเต็มไปด้วยเสียงหัหเราะพาสเตอร์จะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนจะเฮฮาปาร์ตี้กันมีความชื่นชมยินดีเพราะนั้นเป็นผลของพระวิญญาณในหนังสือจอห์นบทที่16ข้อ22บอกว่าดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์ก็คือบางทีเราอาจจะโดนแกล้งโดนใส่ร้าย,รายหรือโดนประนามเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูแต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดี และจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้พระเยซูคาดหวังว่าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณคือรักและชื่นชมยินดีผมอยากจะหนุนใจนะครับต่อไปนี้เราเปลี่ยนวัฒนธรรมดีไหมครับถ้าพี่น้องอยังติดวัฒนธรรมเก่าคือไปที่ไหนก็ ร้องไห้ทำหน้าบูดบึ้งแล้วก็ชอบคอนผมยังไม่เห็นชาติอื่นเขาทำนะคอนนี่ผมไม่เห็นคนอเมริกันทำยังไม่เห็นคนเวียดนามคอนเลยซึ่งคอนนี่มาจากไทยจริงๆแค่คนไทยเนี่ยคอนพอเดินผ่านไม่ชอบหน้าใคร <laughs> ไม่ครับเวลาเราเจอคนนะครับสวัสดีค่ะยิ้มชื่นชมยินดี อย่าทำหน้าบึง้งเพราะใจมันเต็ไมไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีพระเจ้าจะทำการดีวันนี้ <Amen. S 1> ไม่รู้ว่าพี่น้องผ่านวัยรุ่นมาผ่านตอนหนุ่มสาวแล้วแล้วตอนนั้นกำลังจีบแฟนอยู่กับแฟนเนี่ยอยากถามว่าเวลาเจอแฟนนี่ทำหน้าไงครับเวลาเจอแฟนที่พี่น้องชอบตอนนั้นยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยผมไม่ผมหวังว่าเวลาพี่น้องเจอแฟนนะครับ เป็นไงดีใจที่เจอเธอสบายดีไหมสบายดีบอกพี่น้องเวลาเจอคนรักเนี่ยพี่น้องจะยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นเต้นใช่ไหมครับโอ้โหจับชีพจรนี่ตุบๆเลยตื่นเต้นมันชื่นชมยินดีเพราะว่าเจอคนที่เรารักเวลาเราเจอพบพระเจ้าเราอยู่กับพระเจ้านะครับมันมีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าแสนดีกับเรา ถ้าเราคิดกับเรื่องพระเจ้านะครับเราจะมีแต่ความชื่นชมยินดี <Yeah. S 1> เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะตอบคำทิ่ฐานของเรากิจการบทรที่13ข้อ52บอกว่าส่วนพวกสาวกเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผมหวังว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าทั่วโลกโบสถ์จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความชื่นชมยินดี เพราะว่าเรามีผลของพระวิญญาณในชีวิตที่จริงความชื่นจมยินดีเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับตัวเรานะครับหนึ่งนะครับเราจะไม่ป่วยสองใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราลูกค้าก็อยากจะมาหาเราเจ้านายก็ชอบเราคู่ครองเราก็มีความสุขและนอกจากนั้นยังไม่พอแรงภูมิต้านทานในชีวิตมันสูงขึ้นทําให้เราไม่ติดเชื้อง่ายไม่ป่วยง่ายเพราะว่าความชื่นชมยินดีทําให้อิมมูนซิสเต็มหรือแรง ภูมิต้านทานของเราสูงกว่าเดิม yes, <it> เราจะไม่ป่วย yes, <it> และมีคนบางคนเขาเคยเขียนเล่าวะ่ะผมอ่านเลยหลายลายนะหลายคนบอกว่าเขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกเขาเป็นมะเร็งหลายหลายลายที่ผมเคยไปอ่านหนังสือแล้วเขาก็ไปเปิดคําเทศที่มันตลกแล้วเขาก็นั่งหัวเราะฟังไปจนเทปมันขาดต้องไปซื้อเทปอันใหม่ mm hmm. ก็หัวเราะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามะเร็งมันหายไป เพราะเขานั่งหัวเระาะทั้งวันเสียงหัวเราะพระคัมภีร์บอกว่าจิตใจที่ชื่นบานเป็นยารักษาโรค <Yes, amen. S 1> ทําให้เราไม่แก่เร็ว yes, <amen. S 1> ทําให้เราหน้าตายิม้มแยม้แยมแจ่มใสเ <Yes, amen. S 1> ต็มไปด้วยพระสิลิของพระเจ้าใครอยากแก่เร็วบ้างยกมือขึ้น <laughs> 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 ดูซิว่าฟังคำเทศอยู่หรือเปล่าหรือหลับอยู่ รวมบทที่14ข้อ17บอกว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในหนังเกาหลีในคำสมิดะใช่ปะครับหรือในหนังที่มาจากอีสานบอกเป็นอย่าง <laughs> เรามีความชื่นยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดีให้แก่เราโรมบทที่ 15: ข้อ13บบอกว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เมื่อเรามีความเชื่อมากเราจะมีสันติสุขมากมีความชื่นชมยินดีมากพระวิญญาณทํางานในชีวิตของเรามากถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณทํางานในชีวิตมากท่านต้องมีความเชื่อมากๆและจะมีความเชื่อได้ยังไงต้องฟังคําสอนเยอะๆขอพระวิญญาณเติมท่านให้เต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณจะสังเกตว่าสองคำนี้ต่อเนื่องกันตลอดพระวิญญาณความชื่นชมยินดีพระวิญญาณความชื่นชมยินดี พระบิญญายบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดีให้แก่เราคนที่เขียนพระคัมภีร์นี้คือเปาโลเปาโลเขียนพระคัมภีร์หนังสือฟิลิปปีตอนที่นั่งอยู่ในคุกที่กรุงโรมเขาเขียนบอกว่าฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดไม่ใช่แค่บางเวลาทุกเวลา ในสมัยหนังสือกิจการคริสเตียนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกธรรมดาเป็นสาวกหรือเป็นระดับผู้นำนะครับทุกคนชื่นชมยินดีเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่พระวิญญาณเคลื่อนไหวเยอะมากมีการเคลื่อนของพระวิญญาณเยอะมากมีการฟื้นฟูคริสตจักรต้องมีการฟื้นฟูผมบอกจริงๆนะถ้าคริสตจักรไม่เอาพระวิญญาณไม่เอาการฟื้นฟูไม่กันไม่มีการเคลื่อนของพระวิญญาณนะครับในที่สุดนะครับคริสตจักรจะลงเอยด้วยเป็นศาสนา มีกด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 คนก็แหง้งเหนื่อยเมือ่อยล้าเดินกับพระเจ้าก็มันไม่ไหวแล้วทําตามกฎไม่ไหวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมัยที่ผมเริ่มรับใช้ใหม่ผมเหนื่อยผมเมื่อยลามากเลยเพราะไม่มีพระวิญญาณมากตอนนั้นเต็มไปด้วยกดเตนน็มหมดวต้องทำต้อง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 แล้วก็รู้สึกมันช้อแท้ใจเพราะมันทําไม่ได้จนกระทั่งผมไปพบไฟเมื่อปีหนึ่งเก้า 9ก9าห้ 95, 96, ตอนนั้นมันเริ่มมีความชื่นชมยินดีขึ้นมามิญญาณาศาสนาหลุดออกไปกิจการบทที่5ข้อ41บอกว่าพ,พวกอัครทูตจึงออกมาจากสภาไปด้วยความยินดีนี่เพิ่งถูกสอบสวนเพิ่งโดนเอาเรื่องนะครับเนี่ยที่พระเจ้าทรงนับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการลูกเกียรติเพราะพระนามนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริง ถ้าท่านมีพระวิญญาณมากๆนะครับท่านจะไม่ท้อใจท่านจะชื่นชมยินดีเ <Yeah. S 1> มื่อวันก่อนนี้มีผู้นำในประเทศไทยโทรมาบอกผมว่าอาจารย์หมอมีนักเทศต่างประเทศพยายามไปเปิดโบสถ์ที่อีสานเปิดได้แล้วและใน,ใ,นในที่ประชุมนั้นเขาต่อว่าอาจารย์หมอเขาดินทาอาจารย์หมอบนธรรมาท ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมคงโมโหมากเลยเอ๊ะผมไปทําอะไรให้คุณผมไม่เคยไปยืมเงินคุณผมไม่เคยไปโกงใครผมไปอีสานไม่เคยเก็บเงินใครเงินทิ้งไปที่ประเทศไทยหมดผมไม่เคยไปเอาเปรียบคนอีสานเลยแล้วมาดั้งด่าผมทําไมแต่พี่น้องพอผมได้ยินนะผมหัวเราะผมชื่นชมยินดีเพราะผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมจะไปเสียใจทําไมผมอธิษฐานเผื่อคนด่าผมด้วยแล้วผมก็บอกว่า พระเจ้าและแต่คนอีสานถ้าคนอีสานอยากจะคบกับผมก็คบถ้าไม่อยากคบก็ไม่เป็นไรมันเรื่องของเขาเพราะผมไม่ได้ไปสร้างอาณาจักรที่ประเทศไทยผมทําการตามการทรงเรียกคือรักคนดูแลคนทําคําสอนอธิษฐานเผื่อคนวางมือให้คนพาคนไปหาพระเจ้าผมไม่เคยคิดจะสร้างอาณาจักรที่ไหนไม่เคยอยากจะไปสร้างองค์กรที่ไหนไม่อยากให้คนไม่มาตามผมผมก็ไม่ว่าอะไรมีคนเดียวตามผมในโลกคืออาจารย์ดาก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมไม่ได้มาสร้างอาณาจักรในโลกนี้ ผมมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเพราะผมทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทําเห็นภาพไหมครับพอเรามีความเชื่อและเดินกับพระเจ้านานๆนะครับมนุษย์ทําให้เราท้อใจไม่ได้เลยมนุษย์ก็จะทิ้งเราไปก็ไม่เป็นไรพระเจ้ายังอยู่กับเราเราก็ยังยิ้มต่อไปเราชื่นชมต่อไปถ้าคนไม่ชอบหน้าเราแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราเดินกับพระเจ้าจริงจังเราก็ชื่นชมยินดีต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกอัครทูตในยุคนั้น พวกคนที่เชื่อในเมืองเทสโลนิกาหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อหบอกว่าและท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นด้วยความยากลำบากในยุคนั้นเจอความยากลำบากถูกกดขี่ข่มเหงแต่ถึงแม้ถูกกดขี่ข่มเหงถูกโจมตีท่านก็ยังมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดจากละครไทย ซึ่งเก o. O <us ladım> Turn, DM, ิดจากกินเหล้าเกิดจากใครครับพระวิญญาณบริสุทธ <ten> ิ OD ์พี่น้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับเดินกับพระวิญญาณยอมพระวิญญาณให้เกียรติพระวิญญาณตระหนักว่าพระวิญญาณอยู่ในตัวเราให้พระองค์ทางานผ่านชีวิตของเราอย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณนอกจากพระเจ้าจะให้เรามี ความรักและความชื่นชมยินดีพระเจ้าให้เรามีสันติสุขสันติสุขเนี่ยเงินซื้อไม่ได้แต่พระวิญญาณให้สันติสุขแก่เราได้ตัวอย่างอันนึงก็คือองค์พระเยซูคริสต์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณลูกาบทที่ยีบสข้อสาบอกว่าระหว่างที่พวกเขากําลังพูดเรื่องนี้อยู่พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสกับเขาว่าสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระองค์เป็นผู้สร้างสันติสุขพระคัมภีร์สั่งเราบอกว่าจงเป็นผู้สร้างสันติสุขอย่าเป็นผู้ที่สร้างการทะเลาะเบาะแหวงอย่าเป็นผู้ที่สร้างความขัดแยง้งการโต้เถียงการบาดหมางการทะเลาะกันต่อสู้กันความยากลำบากเข้ามาความไม่สงบเข้ามาความวุ่นวายความกระวนกระวายความทรมาน กวนกยใจสิ่งเหล่านี้ตรงข้ามกับสันติสุขเราจะไม่เป็นผลที่สร้างความกวนกวายผมเรียนรู้บทเรียนว่าเวลามีความคิดไม่ตรงกันในโบสถ์ผมจะพยายามสร้างสันติสุขคุยกันให้รู้เรื่องมาปรึกษาหารือกันคุยกันหาทางออกที่ดีที่สุดแทนที่จะโกรธแล้วก็โมโหแบ่งกกแบ่งพวกด่าก,กันโจมตีกันนินทากันผมไม่ขอยุ่งกับเรื่องการสร้างการต่อสู้ตีกัน เพราะนั้นตรงข้ามกับสันติสุขถ้าท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจริงๆท่านจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะกันตีกันบาดหมางกันเพราะนั้นเป็นงานของมารซาตานยอห์นบทที่14ข้อ27บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้โลกให้นี่สมมติว่าพี่น้องได้มีคนเอาของขวัญมาให้แสนบาท โอ้โหมีสันติสุขขึ้นมาสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็หายไปละเพราะมันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่สันติสุขของพระเจ้าเนี่ยนะครับมันอยู่ในใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์หรืออยากกลัวเลยย้อนไปที่16ข้อ3 3พระเยซูพูดเรื่องสันติสุขเยอะมากเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา และในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะเราชนะโลกแล้ว <Okay. S 1> พระเยซูประทานสันติสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบข้างเรามีสันติสุขแน่นอนนะครับเรื่องผู้นี้เป็นเรื่องที่เราค่อยๆเติบโตขึ้นปีต่อปีเราจะมีความชื่นชมเยินดีมากขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นมีความรักมากขึ้นหวังว่าปีหน้าพี่น้องจะมีมากกว่าปีนี้พอปีสองสี่ไอ้สองห้าพี่น้องจะมีมากกว่าปีสองสี่ มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เคยเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเอะเดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส <Yes. S 1> เวลาคนมาตัดหน้ารถเราสมัยก่อนเราก็ยกนิ้วใส่ด่ากลับเดี๋ยวนี้พอคนตัดนะให้เขาไปก่อนนะดีแล้วฮ่าฮ่าฮมีสันทิสุขในใจไม่เดือดร้อนอะไร <Yes. S 1> พระเยซูพูดอยู่เรื่อยๆเรื่องสันทิสุขในหนังสือยอห์นบทที่20ข้า19บอกว่าสันทีสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายตอนจบ พระเยซูพูดอย่างนั้นหนังสือโรมบทที่8ก็6บอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่ก็คือเดินกับพระวิญญาณน,นั่นเองพระวิญ,ญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขหมายเขาไวายังไงครับถ้าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญ,ญญาณเราคิดคุยกับพระวิญ,ญญาณตลอดเวลาในตัวว่าพระวิญ,ญญาณจะให้หนูทําอะไรจะให้ค่อยทําอะไรจะให้ข้าน้อยทําอะไร บอกมาเลยลูกจะตามและถ้าเราทำอย่างนี้นตลอดเวลานะครับเราจะมีสันติสุขเราจะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนในใจกังวลกระวายเดือดร้อนใจเราจะมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาและเวลาท่านมีสันติสุขนะท่านได้ยินเสียงพระเจ้าชัดขึ้นท่านจะได้รับการทรงนำชัดขึ้นและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าท่านร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณพระวิญ,ญญาณเป็นผู้ทำการอัศจรรย์ เมื่อท่านร่วมมือกับพระวิญญาณสันติสุขเกิดขึ้นก็เกิดการอัศจรรย์ขึ้นนะครับเอเฟซซสบทที่4ข้อสบอกว่าจงพยายามรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันเมื่อเรามีสันติสุขเราก็จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ค่อยทะเลาะกันพ่อนหนักผ่เบา บางทีเราอาจจะทําผิดพลาดบางทีเขาอาจจะคาดหวังเราแล้วเราทําไม่ได้เราก็ไปขอโทษอ่ะไม่เป็นไรนะเราคุยกันเรามาหัวเราะด้วยกันต่อแล้วกันเราไม่ทะเลาะกันแล้ว <Yeah. S 1> เอานะ่ะเราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์เราจะอยู่ในสันที่สุขอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่ 15: ข้อ13ก็พูดอีกบอกว่า ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อสันติสุขโรมบที่ 14- บสข้อสิบบอกว่าอะไรแผ่นดินของพระเจ้าคือเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ เราตัดสินใจดีไหมครับเราจะไม่เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเราจะไม่เป็นคนฝ่ายสมองเพราะสมองก็คิดไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณในตัวของเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจเราในข้อพระคัมภีร์หลายข้อและอาจารย์เปาโลเองก็บอกเขาก็เป็นตัวอย่างให้พี่น้องเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณด้วยหนังสือสโครินธ์บทที่6ข้อ4ถึง6บอกว่า แต่เราแสดงตัวเราก็คือเปาโลและทีมงานแสดงตัวเป็นคนปฏิบัติพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบากความลำเค็นในเหตุวิบัติการถูกเคี่ยนและการถูกจําคุกในเหตุการณ์วุ่นวายในการตรากตรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหาร โดยความบริสุทธิ์ความรู้ความอดทนความกรุณาโดยพระวิญญาณโดยความรักอย่างจริงใจอาจารย์เปาโลพูดถึงลักษณะหรือผลของพระวิญญาณว่าเขาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เขาดำเนินชีวิตด้วยความรู้ที่มาจากพระเจ้าความอดทนนานที่มาจากพระวิญญาณความกรุณาที่มาจากพระวิญญาณและความรักอย่างจริงใจไม่ใช่หวังผลตอบแทน ไม่จะมาสร้างอาณาจักรเมื่อพระหัสที่ผ่านมาผมไปเทศนาให้กลุ่มอเมริกันกลุ่มหนึ่งในเมืองนี้นะครับแล้วผมไปถึงนี่นะครับผมก็เทศนาเรื่องว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอะไรแล้วผมรักษาใจว่าผมรักพวกเขาอย่างบริสุทธิ์ผมไม่มีการพูดโปรโมตตัวเองว่าให้คนมาโบสถ์ผมเพราะจริงๆเขาไม่มีโบสถ์นะเขามาพบกันแค่คืนวันพระหัส คนเหล่านี้ไปโบสถ์คนละโบสถ์บางคนไม่ไปโบสถ์เลยที่สามไปบางคนไม่เคยไปโบสถ์เลยก็มานั่งประชุมกันผมรักษาใจให้บริสุทธิ์เพราะว่าผมไม่อยากไปที่นั่นแล้วไปเคลื่อนคนให้มาโบสถ์นิวโัผมไม่อยากทําผมอยากจะดําเนินชีวิตที่ใจบริสุทธิ์มือสะอาดปรากฏว่าพอเทศจบวันนั้นวันต่อมาคนที่จัดกลุ่มเนี้เขียนมาหาผมว่าขอพบอาจารย์หมอเดือนละสองหนได้ไหมอยากให้อาจารย์หมอสร้างสาว ประทับใจมากเพราะปกติถ้าเป็นนักเทศไปเนี่ยเขาจะโปรโมทโบสถ์ของตัวเองเขาจะดึงคนมาโบสถ์แต่ผมไม่ทําเพราะผมอยากจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมอยากจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วมันจะยั่งยืนถ้าเราดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณนะครับมันจะยั่งยืนไปถึงวันที่พระเยซูสเสด็จกลับมาแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อนหนังมันจะลม้ลมลงมันจะพังทลาย แล้วเราจะเก็บเกี่ยวความหายนะและความตายและความพ่ายแพ้อยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าทุกท่านเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณและสําแดงผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณอันนึงก็คือความรักหนึ่งโครินธ์บทที่13บสาข้อหนึ่งถึงข้อสบอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักคือผลของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องและฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้าลึกทุกอย่างและมีความรู้ทุกอย่างนี่อาจารย์ปรโกรกำลังพูดถึงของประธานการพูดภาษาแปลกๆของประธานในการแปลภาษาแปลกๆของประธานในการเผยพระวจนะในการมีถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ถ้อยคาประกอบด้วยสติป,ปัญญาและแม้จะมีความเชื่อมากของประธานในการมีความเชื่อยิ่ง จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคนี่ของประทานในการถวายบริจาคสิ่งของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์กับข้าพเจ้าหมายความว่าในสายพระเนตร์พระเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลักษณะชีวิตผลของพระวิญญาณ วันหนึ่งพอเราไปสวรรค์น,นะครับสิ่งที่จะติดตัวเราไปไม่ใช่ฤทธิเดชไม่ใช่การเชิมแต่คือผลของพระวิญญาณนี่เป็นเหตุผลที่ผมเน้นเรื่องนี้มากกว่าฤทธิเดชผมสงสารคริสเตียนไทยมากเพราะเน้นแต่ฤทธิเดชแต่ไม่ได้เน้นเรื่องลักษณะชีวิตเพราะว่าคนไทยเคยไปดูหวยเคยไปหาเจ้าพ่อพนั้นก็จะไปหามาโบสก็มาหาเจ้าพ่อ วอนก่อนนี้มีคนส่งไลน์มาให้ผมนะครับมาให้อาจารย์ดาดูไม่ใช่ผมบอกมีคนที่ฮาวายทำไลายของคุณหมอขึ้นมาชื่อว่า n นิวโฮปวรุณลาระสิทธิ์แต่อยู่ที่ฮาวายผมไม่รู้เรื่องและในไลนะ์นั้นเขาเขียนว่าอะไรครับหลวงพ่อวรุณ ผมไม่ใช่หลวงพ่อครับถ้าพี่น้องได้รับไลน์นั้นก็เลี่ยลายเงินนะครับไม่ใช่หมอวรุณเพราะผมไม่เคยเลี้ยไลนยเงินใครไม่ว่าจะเป็นไลน์จะเป็น Facebook เป็นอะไรก็ตามหรือ youtube ถ้าอ้างชื่อผมพี่น้องจะสังเกตวิธีพูดของเขาจะไม่เหมือนผมเพราะมันคนละวิญญาณกันต้องระวังถ้าพี่น้องฟังคำสอนผมเยอะๆจะรู้ว่าสไตล์ผมไม่เหมือนพวกเขา เพราะผมไม่ใช่หลวงพ่อผมอยากเป็นคนที่เดินด้วยความรักไม่ใช่หลวงพ่อหนึ่งโครินธ์บทที่13บสามคอถึงสิเพราะว่าเวลานี้เราเป็นเราเห็นสลัวสลัวเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวก็คือเรายังไม่เห็นพระเยซูจังๆเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นคือวันที่เราได้พบพระเยซูเราจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าแต่เวลานี้ข้าพเจ้า รู้เพียงบางส่วนคือตอนนี้เราไม่รู้ทั้งหมดเรายังไม่ได้ไปสวรรค์เราไม่รู้หมดทุกเรื่องถ้าใครอ้างว่าเขารู้พระกัมภีร์หมดเขารู้ทุกอย่างหมดนะครับเขาโกหกไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างผมก็ไม่รู้หมดทุกอย่างเรารู้แค่บางส่วนแต่เวลานั้นคือวันที่เราไปพบพระเยซูที่สวรรค์ข้าพระเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพระเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยรู้แจ้งเราทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างในใจเรามีผมกี่เส้นเราเอวใหญ่ขนาดไหนใส่กางเกงขนาดไหน เราตัวสูงขนาดไหนพระองค์รู้หมดแต่เราไม่รู้พระองค์หมดทุกเรื่องและบัดนี้เอาละเราจะเน้นเรื่องอะไรบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ดำรงอยู่คือถ้าท่านอยากจะดำรงไปเรื่อยๆวิ่งไปถึงเส้นชัยจนไปถึงวันเข้าสวรรค์ท่านจะไม่ล้มลงก่อนท่านจะไม่เกิดการหายนะในชีวิตท่านจะไปเรื่อยๆสูงึ้นเรื่อยๆท่านต้องทำยังไงครับคือความเชื่อ ความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ตัดสินใจดีไหมครับผมจะจบแล้วเราจะดำเนินชีวิตด้วยผลของวิญญาณและผลของวิญญาณเบอร์หนึ่งเลยนะครับความรัก <Yes. S 1> และพอมีความรักนะครับที่เหลือมันมาหมดความอดทนนานความอดกลั้นใจความกรุณาปราณีความดี สิ่งต่างๆมันจะตามมาความสัตย์ซื่อความรักเนี่ยเป็น,ปนต้นเป็นเหมือนกับเสาเข็มเลยมันจะทําให้สิ่งอื่นตามมาหมดเลยและความรักนี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดสินใจต่อไปนี้เราจะเป็นคริสเตียนที่ฮักไหลายเดที่ดําเนินชีวิตด้วยความรักอย่างจริงจังและท่านจะอยู่ไปถึงวันสุดท้ายที่พบพระเยซูและจะไม่ล้มลงก่อน รักแม้ต่ศัตรูอธิษฐานเพื่อศัตรูคนที่กันแกล้งท่านท่านก็รักเขาท่านจะชนะทุกเรื่องเพราะความรักจะดำรงอยู่เป็นนิจท่านจะมีชัยชนะเพราะท่านดำเนินชีวิตด้วยความรัก <Yes. S 1> ใครเขาจะแกล้งเราเขาจะทิ้งเราไปเขาจะทรยศเราก็าจะว่าอะไรเราเราไม่สนใจเรารักลูกเดียวเราจะรักเขาเราจะทำดีกเขาเราจะดำเนินชีวิตด้วยผลของพระวิญญ,ญาณอันเนี้คือความรัก ความสันติสุขและความชื่นชมยินดีและเราจะเป็นผู้สร้างสันติทุกที่ที่เราไปเราไปที่โบสถ์ไหนเราจะไม่ทําให้คนทะเลาะกันเราไปอยู่ที่เมืองไหนเมืองนั้นจะมีแต่สันติสุขนะครับอย่าทะเลาะกับสามีนะครับอย่าทะเลาะกับภรรยารีบคืนดีกันเร็วๆหัวเลาะกันเร็วๆอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันเพราะว่าถ้าท่านทะเลาะกันตีกันโมโหใส่กันท่านกําลังเชิญมารเข้ามาในบ้าน แล้วมาระมานมามันมาฆ่ามาลักและทำลายแต่ถ้าท่านสร้างสันติภาพตอนรับความรักและความชื่นชมยินดีท่านก็เชิญพระวิญญาณมาพระวิญญาณมาให้อะไรครับให้ชีวิตและชัยชนะและการอัศจรรย์แต่ <Okay. S 1> นั้นถ้าท่านร่วมมือกับพระวิญญาณชีวิตจะเต็มไปด้วยชัยชนะพระพรความโปรดปรานการอัศจรรย์สิ่งดีจะเกิดขึ้นเพราะพระวิญญาณเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของท่านและบ้านของท่าน ที่ทำงานของท่านใครอยากได้อย่างนั้นบ้างเอเมนนะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ท่านสูงขึ้นไปกว่าเดิมถ้าเราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราในคำสอนนี้ว่าเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเดินกับพระวิญญาณอย่างจริงจังติดสนิทกับพระวิญญาณยอมพระวิญญาณและ ขอผลของวิญญาณเคลื่อนไหวสูงขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราเราจะเป็นคนแห่งความรักความเมตตากรุณาความสัตย์ซื่อความดีความอดทนนานการอดกลั้นการรู้จักบังคับตนเองเต็ไมไปด้วยสันติสุขเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีต่อไปนี้คริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าทุกท่านไปที่ไหนมีแต่เสียงัวเราะมีแต่ความยิ้มแย้มไม่น่าบึง้งไม่ค้อนไม่เอาค้อนไปตีคนแต่เต็มไปด้วย คำพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญาฤทธิเดชประทานชีวิตให้กับคนอื่นใครมาคุยกับเราเขาจะได้รับกําลังใจและชีวิตของเขาจะดีขึ้นเพราะเรามีผลของพระวิญญาณและมีสติปัญญามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอมเมนคุณพระเจ้า,จาสำหรับพี่น้องที่ ยังไม่รู้จักพระเยซูอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเยซูนะครับเมื่อเช้านี้ผมคุยกับคนไทยสองคนที่มาอยู่ชั่วคราวที่นี่แล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อพระเยซูไหมผมก็บอกเขาบอกว่าเขาเป็นอาจจะอายุสักประมาณ1 8 19ผมบอกว่านี่นะผมบอกให้นะาศาสนาในโลกเนี่ยไม่มีคำตอบให้คุณแต่ชีวิตที่เชื่อ พระเยซูและเชื่อพระเจ้านี่มีคําตอบในทุกเรื่องและคําตอบอันหนึ่งที่คนตอบไม่ได้มนุษย์มาจากไหนถามคนที่นับถือศาสนาอื่นและมนุษย์มาจากไหนเขาตอบไม่ได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าและที่จริงแล้วถ้าท่านดูมนุษย์จริงๆนะไม่มีทางเลยที่มนุษย์เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมนุษย์เหล่านี้ละเอียดอ่อนมากทำผัดไทยก็เป็น ทำผมก็ได้ใส่ขนใส่ขนตาปลอมก็ได้ลิงยังทำไม่เป็นเลยลิงก็ไม่ใส่ขนตาปลอมทำผัดไทยก็ไม่เป็นสุนัขก,ก็ทำไม่เป็นบางคนทำอาหารอร่อยมากทานแล้วอยากทานอีกแต่ต้องระวังเพราะกลัวน้ำหนักขึ้นพี่น้องเราถูกสร้างโดยพระเจ้าและถ้าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าจริงๆเราต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าของเรา ผมก็บอกเขาบอกงี้น้องถ้าวันหนึ่งน้องมีลูกนะลูกชายอะ่ะแล้วพอลูกชายโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนิดหนึงลูกชายบอกคุณคือใครอะ่ะผมไม่รู้จักคุณน้องจะรู้สึกยังไงที่เป็นพ่อเลี้ยงดูแต่พอโตขึ้นฉันไม่รู้จักคุณเหมือนกันที่เราปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูเราให้ออกซิเจนเราให้น้ําเราดื่มให้อาหาร ดูแลชีวิตของเราสร้างเราขึ้นมาแล้วเราบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่รู้จักพระเจ้าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราต้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับใจจากความบาปทําทสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าขอพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดจ่ายความบาปให้กับเราคนไทยบอกว่าไงครับผมจําได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะเพราะเป็นคนไทยกรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมถ้าคุณไปเหยียบมดตายหนึ่งตัวคุณต้องไปเกิดเป็นมดอีกพันชาติ ผมเลยเวลาเดินต้องระวังมากเลย <_ C 1> <_ C 1> เวลายุงกัดนี่คิดหนักเลยจะตบดีไม่ดีเนี่ย <_ C 1> <_ C 1> ถ้าขืนตบยุงเดี๋ยวจะไปเกิดเป็นยุงอีกพันชาติแต่ว่าคริสเตียนเราเราไม่ต้องไปชดใช้กรรมพระเยซูชดใช้ให้เราข่าวดีอยากเชิญคนไทยคนลาวแล้วชนชาวเผ่ามาเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมประกาศออกมาด้วยปากข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับลูกเป็นคนบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยลูกกู้ลูกออกจากความบาปจากคำสาปแช่ง จากนรกบึงไฟ,งไฟลูกไม่ต้องชดใช้กรรมอีกแล้ว,ลวเพราะพระองค์ชดใช้ให้ลูกลูกจะได้มีสิทธิพิเศษเป็นลูกของพระเจา้เขเจาขอบคุณพระองอค์งสำหรับชีวิตใหม่ม um การเลี้ยงดูการปกป้องการนำทางของประธานต่างๆเปลี่ยนชีวิตลูกด้วย ให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น,นทุกๆวัน,วนในนามพระเยซูคริสต์เอเมสนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับ,รรบดีใจที่พี่น้องรับเชื่ออธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีอ่านพระคัมภีร์ศึกษาแล้วก็เติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าอวยพรครับคุณครับ ขอบคุณมากครับที่ฟังคําสอนจนจบ2ทิทมทีบทที่3ามข้อสิบหกสิบเอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวและการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปใช้ในชีวิตและทำการดี เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเจิมพี่น้องประทานกำลังประทานฤทธเดชประทานพระคุณสติปัญญาให้พี่น้องทำสิ่งที่ดีและพี่น้องจะมีพระพรจากพระเจ้ามากมายนะครับนําคําสอนไปปฏิบัตินะครับผมและอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองมีพระพรมากมายและถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสอนพี่น้องในคําสอนตอนต่อๆไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คำสอนของเรานะครับขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าข้อสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่าน และพ,อพอระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยา,ากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกับตะลประกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน และท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์ การเจิมสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้ละเกียิผ่านชื่ทานในน้ำพระเยซู